สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่10เมษายน2562นะครับก็เป็นวันที่รำลึกถึงเหตุการณ์10เมษายน2553ด้วยนะครับวันนี้อยู่ที่โตเกียวนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นฝนตกทั้งวันอุณหภูมิประมาณ 4-5 องศามาแกะกล่องกันนะครับเนื่องจากฝนตกเนี่ยทางห้างเขาก็ห่อมาให้เห็นไหมครับนักงานก็ห่อมาให้เสร็จเลยมันไม่สามารถที่จะเลิกได้เลยก็แกะเลยนะครับไม่ต้องพูดทำทำเพลงโอ้โหทั้งแกะทั้งห่อให้เสร็จเลยปุ๊บนะครับลูกชายก็ไปจับกล่องกระชับปองตัวคีมได้แน่นอนต้องเป็นนาฬิกา1 2แล้วก็3ผมน่าจะเป็นคนไทยคนแรกนะที่ทำรีวิวคลิปนี้นะฮะนะครับทั้งหมด3อุ๊ยหนึ่งสองสามมาดูเลยนะครับเป็นคลิปพิเศษด้วยน่าจะเป็นคนแรกนะค่อนข้างจะมั่นใจว่าเป็นเช่นนั้นที่หนึ่งโตเกียว2020เห็นไหมครับโตเกียว2020อันนี้ 9,180 เยนนะครับก็คือเขาจะมีแข่งโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวปี2020ก็คือปีหน้าเขาก็เลยทำนาฬิกาขึ้นมาร่วมกับสวอชนะครับนี่ก็เป็นรุ่นใหญ่นะฮะสีน้ำเงินเงินใหญ่สีน้ำเงินนะครับสายหวังว่าจะชัดนะมีป้ายโตเกียวนะครับเป็นสายเรซินนุ่มประมาณ41มิลลิเมตรนะครับปึ๊บใช้ถ่านอันนี้ก็ใช้มือถืออยู่ผมข้อมือใหญ่ประมาณ7นิ้วครึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นี่ว่าจะชัดพี่แม็กดูให้หน่อยชัดไหมชัดไหมครับชัดชัดอยู่นะไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดแสงเยอะเกินชัดไหมไม่เห็นเอาละลงอีกทำไมอันนี้สวยปุ๊บอ่ะเห็นมีชัดไหมไม่พ่อต้องยกต่ำลงมากว่านี้โอเคชัดแล้วชัดแล้วนะโอเคอันนี้โอ้ยกสูงมากนะครับขนาดก็40มิลเล็กๆนะครับลองหาข้อมูลดูในอินเทอร์เน็ตนะครับให้ลูกชายเขาก็มี Facebook ใช้ Facebook คุยแม่เขาอยู่ผ่านไปเลนที่1เลนที่2นะครับว้าวว้าว อันนี้ไม่ได้เตรียมนะฮะเรื่องบังเอิญนะเรื่องที่สองนะครับเช่นเดียวกันแม็กครับดูให้พ่อหน่อยชัดไหมชัดแต่ไม่เห็นอะไรเลยแม็กก็พังแม็กก็พังแล้วพ่อเรื่องที่หนึ่ง 9,180 เยนเรื่องที่สอง 8,100 เยนอ่านเตือนให้หน่อยชัดไหมเดี๋ยวแป๊บนึงสิเดี๋ยวแป๊บนึงสิอันนี้ตากล้องยังไม่ว่างนะฮะชัดชัดชัดดีมีชัดอยู่เรือนี้ลูกชายเขาบอกว่าสวยก็สวยจริงๆแต่ว่าข้อมือมันเล็กไอ้นาฬิกามันเล็กนะครับใส่ไม่ได้ข้อมือผมมาดูให้หน่อยชัดไหมลูกชัดมากชัดเห็นไหมไอ้ที่ตรงนี้ป้าย
ไม่ชัดไม่ชัดแต่สั่นดิพ่อไม่ชัดเลยพ่อสั่นพ่อสั่นนะไม่ตรงไอ้ป้ายไม่ชัดชัดแต่สายไม่เห็นแล้วพ่อมือพ่อบังไม่เห็นสูงเกินต่ำลงอีกโอเคชัดแล้วโอเคโอ้ยเป็นรูปอะไรแมวเหรอแมวครับคิดเอาเองสินะครับแมวมั้งเนาะเดี๋ยวลองหาดูนะข้อมูลในอินเทอร์เน็ตโตเกียวเดี๋ยวผมใส่รูปมาให้ด้วยโตเกียว2020นะฮะขึ้นข้อหนึ่งก็จะประมาณนี้มีขายที่ญี่ปุ่นเท่านั้นมีขายที่ญี่ปุ่นเท่านั้นใช่เนี่ยประมาณนี้นะฮะผมใช้กล้องหลังเนี่ยเฮ้ยอยู่ผมใช้กล้องหลังเนี่ยเพราะกล้องหลังมันโฟกัสได้ดีกว่ากล้องหน้านะครับกล้องหน้าสะดวกแต่ว่าโฟกัสสู้กล้องหลังไม่ได้โฟกัสนะครับโฟกัสโอเคผ่านไปแล้ว2เรื่อง1กับ2อ่ะพี่แม็กอีกเรื่องนึงดูให้พ่อหน่อยเรื่องสุดท้ายครับฝักโอ้มีซาวด์เอฟเฟคด้วยนะครับอ่ะพี่แม็กไปดูไอ้พ่อหน่อยซาวด์เอฟเฟคทำเองด้วยนะครับอันนี้เรือนสุดท้าย 8,100 เยนเช่นเดียวกัน GZ331 ครับจัดไหมสูงไปประมาณนี้โอเครู้แล้วประมาณนี้ครับพี่แม็กอยู่ตรงนั้นนะขอบคุณนะครับเด็กชายเอกนุวัฒน์ชัยนุวัฒน์อย่าเพิ่งไปเอาสตรอเบอรี่โปรดิวเซอร์เขากินสตรอเบอรี่ไปด้วยนี่อันนี้สีอะไรลูกแดงเลือดหมูแดงเลือดหมูเนาะดูให้หน่อยครับชัดมาชัดหยิบสตรอเบอรี่มันลูกหนึ่งเทียบสีกันไม่เอาลูกนี้ลูกนี้โอเคนี่นะครับนี่สีแดงสตรอเบอรี่นี่สีแดงเลือดหมูกินร้อยเลยป้องพ่อนี่ไม่ใช่แบบที่เป็นแบบเขาทำอันนี้พ่ออยู่มันจริงเลยชัดไหมไม่ชัดช้าไม่ชัดเอ้ยไม่ชัดโอเคชัดโอเคพ่อใกล้เกินไปอ่ะนี่ก็ขนาดเล็กประมาณ30อันนี้21พ่อสาย21สาย21ประมาณ34มิลประมาณนี้นะครับเล็กมากเทียบกันดิพ่อเทียบกันอ่ะเทียบกันต้องใช้นี่อันนี้เนาะครับโอเคก็ครบแล้วนะครับก็เป็นคอลเลกชันของนาฬิกาสวอชนะครับที่ทำขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองวาระการแข่งขันโอลิมปิกที่จะมาถึงในปีหน้าปี2020นะครับเลขสวยด้วยมีทั้งหมด3เรือนเดี๋ยวจะขึ้นภาพไปให้ดูเห็นไหมครับเธอบังกล้องอ่ะชัดไหมพ่อนิ้วพ่อบังสีแดงโอเคชัดแจ๋วแด๋วเลยโอเคเรือนเล็ก8,100 เยนนะครับเรือนใหญ่อันนี้ 8,000 รหัส SUO 9,150 SUO Z306 SUO Z306 นะครับ 9,150 9,180 เยนอันนี้ GZ329 8,100 เยนอันนี้ GZ331 8,100 เยนเรียบร้อยครับ okay. มีเรือนหนึ่งตกไปเรียบร้อย กล่องตกโอเคก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ